แถลงเปิดฤดูกาล CORBRIC Superbike 2023วางเป้าปักธงความสำเร็จสู่เบอร์หนึ่งเอเชียศึกด่วนความเร็วรถจักรยานยนต์ถังเรียมเบอร์หนึ่งของไทย ORBRIC Superbike 2023แถลงข่าวเตรียมเปิดฤดูกาลโดยทัพนักบิดกว่า200คนทีมแข่งกว่า120ทีมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ปรับมาตรฐานการแข่งขันสู่เรสแถวหน้าเอเชียเปิดปฏิทินการแข่งขันด้วยกฎกติกาเดียวกับเอเชียโรดเรซิ่งชูมาตรฐานการจัดมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่เข้มข้นและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นประเดิมสนามแรก 7-9 เมษายนนี้ทางโอาเราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนำไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาให้เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเติบโตต่อไปในอนาคตได้ครับเราสนับสนุนคุณนะครับคุณตาลนะครับคุณตาลนะฮะก็เป็นทีมแข่งที่มากความสามารถทีมหนึ่งนะครับคุณตาลอยู่สนามอยู่ในทีมตาลเลสซิ่งนะครับเลสซิ่งนะครับก็อยากให้ไปช่วยเชียร์กันนะคือเราส่งเสริมให้กับคนไทยได้มีโอกาสเติบโตตามวิสัยทัศน์เติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็จะสนับสนุนกีฬาสำหรับคนไทยในทุกๆประเภทที่เราร่วมสามารถร่วมทำได้นะครับผมวันนี้ OR เรามีมานำเสนอนะครับแนะนำ2ตัวนะครับตัวแรกคือน้ำมันเบนซินนะครับเกรดคุณภาพสูงสุดของเรานะครับคือซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเบนซินที่เป็นสูตรพิเศษสำหรับเหมาะสำหรับการแข่งขันเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภทซูเปอร์ไบค์หรือเรซซิ่งของพวกเรานะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศนะครับอันที่2ก็คือที่สำคัญไฮไลท์ของเรางานในนี้ก็คือ Challenger นะครับเป็นน้ำมันซูเปอร์ไบค์เรซซิ่งที่ทำมาพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์4จังหวะนะครับเพื่อการแข่งขันแล้วก็ความเร็วนะครับสามารถพบกันได้ในงานนะครับแล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็อยากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนผู้ชอบความเร็วมาทดลองใช้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีคุณภาพตัวนี้เราพัฒนาร่วมกับนักแข่งในการแข่งขันในหลายๆสนามแล้วก็มาพัฒนาจากศูนย์วิจัยของพวกเรานะครับก็อยากเชิญชวนครับแนะนำครับ PT Superbike Racing นะครับครับก็สิ่งที่เราทำร่วมกับทางช้างกับ BIC ที่จะนำเสนอแล้วก็ชักชวนให้แฟนๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถแข่งนะครับแล้วก็แฟนพันธุ์แท้ของ BIC ก็คือการสร้างแคมเปญช้างเฟรนด์คลับนะครับก็คือการที่ก็คือหลักการง่ายๆคือซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเข้าชมสะสมแต้มแล้วก็เพื่อไปแลกรางวัลนะครับก็คือซื้อตั๋ว6รายการนะครับก็คือมี Asia Road Racing 1รายการนะครับแล้วก็ ORBRIC 4รายการแล้วก็ GT World Challenge อีก1รายการนะครับถ้าสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ซื้อครบ6รายการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับในการร่วมลุ้นได้รางวัลก็คือได้ VIP box นะครับที่โค้ง12ของสนามนะครับซึ่งอันนี้มีรางวัลทั้งหมด15รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลละ2ที่นะครับก็เป็นมูลค่าที่ต่อตั๋วเนี่ยประมาณ 40,000 บาทนะครับก็รวมแล้ว30รางวัลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทางแฟนๆที่เป็นแฟนรถแข่งแล้วก็แฟนๆของสนามรายการต่างๆรายการรถแข่งมาร่วมกันนะครับก็สำหรับแผนการนะครับสำหรับไอ้ ORC ก็เหมือนกับทุกปีนะครับสนามช้างเนี่ยนะครับเป็นสนามที่เราได้สร้างเด็กไอ้จุกไอ้จ้อยเนี่ยขึ้นมาเป็นนักขี่มืออาชีพจริงๆเลยนะครับรายการ Thailand Talent Cup เนี่ยนะครับจากเด็กเล็กๆที่เราได้มีการออดิชั่นมานะครับพ่อแม่นี่จูงกันมาเลยนะครับเพื่อที่จะใหเป็นนักแข่งในอนาคตนี่นะครับเราจะ Racing Machine นะครับ250นะครับ NSF 250นะครับซึ่งจะต่างกับพวกโปรดักชันนะครับชื่อมันบอกว่า Thailand Talent นะครับแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ
ทางอินโดนีเซียนะครับมาเลนะครับฟิลิปปินส์เวียดนามอินเดียก็มาร่วมกันนะครับเพื่อให้เราได้พัฒนากันนะถ้าเราแข่งกันเองนะครับมันก็เก่งในรูนะครับก็ซึ่งจะว่าไม่สามารถที่จะมีความกดดันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วก็ได้ความกรุณาจากสนามช้างครับอีกอันนึงนะครับไปก็คือผู้ใช้นะครับ CVR series ที่เป็นรถแข่งทั้งหลายนะครับไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาในสนามช้างได้ง่ายมากหรือว่าจะในโอกาสในชีวิตอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาจะได้มาขี่นะครับจะได้มาแข่งขันกันนะครับจะได้รับถ้วยนะครับได้รางวัลนี้นะครับเก็บเอาไว้นี่ครับโชว์จนถึงลูกถึงหลานถึงมาให้รู้ว่าเวลาเนี่ยถึงงานบวชเนี่ยปู่นี่เคยได้รับรางวัลแชมป์ในสนาม BIC นี่มาแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราได้เตรียมให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจครับปีนี้ครับทุกค่ายก็ได้มีแผนการที่จะผลิตนักขี่ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อไปสู่ในระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่ระดับเอเชียหรือระดับนะครับในระดับโลกไปการเข้าเป็นถ้าผมหวังว่าวันหนึ่งมอเตอร์ GP นี่กลายเป็นโอลิมปิกก็คงจะมันนะครับมีคนไทยไปเยอะแยะเลยนะครับผมคือสำหรับ ORBIC ก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะมีรถยามาฮ่าเข้าร่วมอยู่ประมาณเกือบ 50% นะครับของรถที่ร่วมแข่งขันทางยามาฮ่าเองเราก็เลยเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยการทำเป็นเรซซิ่งคอนซัลท์นะครับให้การสนับสนุนแนะนำในเรื่องของการเซตรถนะครับการปรับแต่งรถรวมถึงการจูนแล้วก็มีโค้ชเข้ามาช่วยแนะนำในตัวนักแข่งวิธีการขี่หรือการดูแลตัวเองนะครับซึ่งทำมาแล้วเป็นนี้เป็นปีที่3นะครับนอกจากนั้นก็ปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับก็เหมือนที่เรียนไปก็คือเราจะมีโปรเจกต์ที่กลับมาเริ่มสร้างนักแข่งรุ่นใหม่นะครับในชื่อ R3 Blue Pool Thailand Club นะครับก็จะเป็นเด็กระหว่างอายุ 12-16 ปีรวมถึงจะเป็นโปรเจกต์ที่จะต่อยอดในการแข่งไปถึงในเอเชียแล้วก็ในระดับยุโรปต่อไปครับอีกอันนึงก็คือตัว Yamaha Motor Challenge ที่เราทำร่วมกับวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นไม่ใช่ส่งแต่นักแข่งนะฮะเราจะส่งเป็นทั้งทีมเข้ามาแล้วเราก็สอนในเรื่องวิธีการสร้างโครงสร้างทีมซึ่งจากตรงนี้นักแข่งเองก็จะเป็นนักเรียนช่างมาก่อนก็จะทำให้เราสามารถเติมบุคลากรในเรื่องของช่างแล้วก็นักแข่งเข้ากับวงการมอเตอร์สปอร์ตได้และสุดท้ายที่เราเปิดโอกาสให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นปีที่3ที่เรามี R Series ครับนะฮะที่ผ่านมาเราจะมี R6 R1 นะครับปีนี้เราจะมี R7 แล้วก็มี R1 นะครับในทุกสนามให้กับลูกค้าได้เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง Yamaha ได้ตัดเตรียมให้กับทางนักแข่งวงการแข่งแล้วก็กลุ่มผู้ใช้รถ Yamaha ได้เข้าร่วมกันก็อยากให้ทีมที่สนใจที่จะใช้ Yamaha ก็เชิญเข้าร่วมนะครับเรามีหน่วยงานที่เข้าซัพพอร์ตแล้วก็ทั้งช่างทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานในการดูแลตลอดในทุกการแข่งขันครับก็สำหรับนักแข่งต่างชาติจริงๆต้องเรียนว่า OR ทุกปีนะครับเราแซงชั่นเป็น International Race นะครับก็หมายความว่านักแข่งต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดให้เข้ามาอย่างเดียวนะครับจริงๆเราพยายามพัฒนาร่วมกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสนะครับคือวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งต่างชาติเข้ามาในลักษณะที่มาแต่ตัวนะครับเราพยายามทำให้นักแข่งเนี่ยเข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มันเป็นการต่อยอดเรื่องอุตสาหกรรมทีมแข่งทีมเซอร์วิสด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทำรถแข่งอย่างเดียววันนี้เราอยากให้ทีมเซอร์วิสเนี่ยทำรถแข่งเป็นอาชีพด้วยนะครับต่างชาติบินมาจ่ายเหมือนเป็นค่าเช่านะครับซึ่งก็รวมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการทำรถเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเราก็มองเรื่องของนอกจากการพัฒนาเกมมอเตอร์สปอร์ตเราพยายามพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในเชิงบิสเนสไปด้วยนะครับสำหรับกฎกติกาปีนี้นะครับที่ปรับอย่างชัดเลยก็คือรุ่นที่สามารถต่อยอดไปแข่งในเอเชียโรดเรซซิ่งได้นะครับก็คือSB1 Pro นะครับซูเปอร์ไบค์ 1000cc เราก็ใช้กติกาเหมือนกับ ASB1000นะครับทำให้นักแข่งที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดหรือว่านักแข่งที่แข่งใน OR เต็มฤดูกาลเนี่ยเมื่อถึงสนามสุดท้ายเมื่อเขาเป็นแชมป์ได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับก็รถแข่งเนี่ยก็ไม่ต้องปรับเรื่องของกติกาเทคนิคนะครับนักแข่งเองก็มีความชินกับกติกาเรื่องตัวรถนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็2เองสำหรับทีมที่จะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไวการ์ดนะครับเขาก็สามารถที่จะสมัครและลงแข่งด้วยตัวเองก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักแข่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสแข่งในเอเชียรถมากขึ้นนะครับเราทราบดีว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ได้ไวการ์ดนะครับจะได้เป็นแชมป์แต่อย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าการที่ได้เข้าไปแข่งในรายการระดับเอเชียเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาทีมแข่งนักแข่ง
นะครับเรื่องของการปรับตัวไปแข่งในรายการที่เป็นระดับอินเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็รายการก็พยายามพัฒนานะครับเพื่อให้เป็นการต่อยอดแล้วก็ยกระดับรายการในประเทศให้เทียบเท่ากับรายการระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกมากขึ้นนะครับจริงๆจีนเป็นประเทศที่เราพยายามดีลมาหลายปีนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับก็ทำให้เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆต้องมองว่ามันเป็น2มิตินะครับเราทำงานคู่กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเราได้ถ่ายทอดสดรายการ ORBIC Superbike ไปยังประเทศจีนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการแนะนำเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เป็นในภาคอีสานรวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับตรงนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่าจีนก็เพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มดีลกับสถานีโทรทัศน์จีนได้อยู่นะครับก็อาจจะไม่ทันสนามแรกนะครับสนามแรกเนี่ยคิดว่าไม่ทันแต่ว่าพยายามอยู่จะให้ทันสนามที่2 3เป็นต้นไปนะครับหรือถ้าไม่ทันจริงยังไงแผนเรื่องการขยายไปประเทศจีนเนี่ยก็เป็นทาร์เก็ตสำคัญที่เราอยากจะขยายถ่ายทอดสดไปอยู่แล้วนะครับ